พยาค่ะคุณลุงแต่ก่อนหนูไปนวดหลังแต่ก่อนหนูไปนวดหลังจากกลับมาตื่นเช้ามารู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวตั้งแต่ทำงับอากาศมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างภายในร่างกายรวมถึงการนวดแต่รู้สึกมีความร้อนตรงฝ่ามือเวลานวดหลังนวดตื่นเช้าก็ไม่รู้สึกปวดตื่นเช้าหลังนวดตื่นเช้าก็ไม่รู้สึกปวดเมื่อยในตัวเองเลยก็แปลว่างับอากาศมันได้ผลเลยไม่ต้องอาศัยให้ใครมานวดตัวเราอ่านจบก็จะเป็นอย่างนี้เพราะเดิมให้ใครมานวดตัวเราแทนที่มันจะดีมันก็ดีนะระหว่างนวดแต่เวลาหลังจากนั้นปุ๊บเราปวดมากยิ่งขึ้นไอ้ตรงนี้นะครับผมไม่อยากจะแสดงความเห็นเกรงว่าโทษทีขออนุญาตหมอนวดจะไม่มีงานทำนะครับผมจะส่งเสริมอาชีพนะบอกให้ทราบไหมนะครับมันมีภาษาหนึ่งเหมือนกันถ้าพูดแล้วมันก็ทําลายอาชีพนวดนะครับผมจะไม่ทํางานประเภทนั้นนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้ผู้คนตกงานต้องการอยากจะให้ผู้คนได้ทํางานประจําวันนะครับผมเรื่องพวกนี้ผมนึกอยากจะช่วยหมอนวดไงหมอนวดก็เรียกมันกลุ่มเป็นหมู่เป็นเหล่าสิครับต่างประเทศเนี่ยผมบินไปหน่อยเดียวแล้วก็ช่วยได้แป๊บเดียวช่วยให้ล้างความล้างพลังงานไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวให้นะครับแล้วก็ไปเยียวยารักษาผู้คนนะฮะนะผู้คนจะติดใจมากนะครับผมใช้ว่าเป็นสินค้าขาออกได้นะครับบอกให้นะครับผมพยายามบอกแล้วว่าผมสามารถผลิตมนุษย์ได้อาทิตย์หนึ่งไม่น้อยกว่า500คนนะทำหน้าที่รักษามนุษย์นะครับขอให้มีพื้นที่ขอให้มีเรื่องเป็นราวนี่แต่ทำเป็นขีดจากลักษณะคนนี้ผมมีความสามารถกันแล้วกันต้องการสร้างคนมนุษย์รักษามนุษย์โอเคไหมครับไม่ใช่มายารักษามนุษย์แล้วต่อไปนี้ไม่ได้แล้วยาเคมีมันไม่ใช่เป็นทำลายมนุษย์ยาเคมีทำลายมนุษย์ผมพูดอย่างเงี้ยให้ท่านคิดเนาะต่อไปนี้มีแต่มนุษย์ท่านจะรักษามนุษย์แต่มนุษย์ต้องเข้าใจมนุษย์ทีเนี้ยมนุษย์คือธรรมชาติมนุษย์ต้องเข้าใจเรื่องธรรมชาติโอเคไหมครับจึงจะรักษามนุษย์กับมนุษย์ได้นะครับลุงก็ทำเป็นตัวอย่างอยู่แล้วเวลาเนี่ยเห็นจ่ายจ่ากันอยู่แล้วนะครับทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งหน้าในจอหน้าจอก็ทำให้เห็นอยู่แล้วนะครับทำไมจึงคิดไม่ได้ความจริงไม่ต้องคิดเลยเห็นจ่ายๆโอเคไหมแต่มีข้อแม้ว่าอย่าเชื่อนะเพราะถ้าเชื่อปุ๊บท่านจะไม่ได้อะไรจากลุงเลยนะครับถ้าเชื่อลุงหลงลุงท่านจะไม่ได้อะไรจากลุงโอเคไหมครับท่านต้องตั้งคำถามมาสั่งพระมหาลุงแล้วลุงตอบแล้วท่านจะได้อะไรจากลุงโดยถามได้ตอบนะครับนั่นสนใจคำถามนะครับท่านที่อยู่หน้าจอผมต้องการอยากให้ท่านถามแต่ละข้อนะเพราะว่าผมจะได้อธิบายเป็นเรื่องของเราให้เพราะว่าอธิบายแล้วมันได้ภาพรวมทุกคนจะได้รับอานิสงส์นะครับเป็นการทำบุญนะครับ1คำถามเป็นการทำบุญเพราะว่าคุณของการตอบผู้คนทั่วไปจะรับรู้โดยทั่วกันเห็นไหมคำถามก็เป็นการทำบุญดูสิครับภาษาลุงเนี่ยทำบุญด้วยการใช้คำถามผ่านจอดูสิครับดูสิภาษาลุงภาษาใหม่นะเอาทำบุญด้วยการตั้งคำถามให้ลุงตอบไอ้เขาถามเพราะสาใหม่นะทำบุญด้วยตั้งคำถามก็คิดคำถามสิครับแต่ละวันเป็นอะไรจดเอาไว้สื่อคำในกระดาษแน่เลยครับพอเวลาถึงเวลาก็พิมพ์ตอกๆเข้ามานี่ก็ได้เรื่องแล้วจ้าแมนบอลผมว่ามันใช่นะประโยชน์ครับเรื่องนี้ประโยชน์นะผมจะมองเห็นประโยชน์นะครับเวลาผมตอบแต่คนนี้มองเห็นประโยชน์สำหรับผู้ที่บริโภคหน้าตาลุงอย่างนี้แหละกับขี้ยาลีลายเนี่ย